โอ้โหสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และ Gate Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมุมมองส่องประสานวันนี้ก็จะเป็นวันที่5แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาให้เรามาที่เหมืองซึมนะฮะแต่ว่าเป็นโซนข้างบนนะนี่ก็มาเริ่มการท้าทายกันนะครับมาเริ่มที่ตำแหน่งแรกก่อนนะโอ้โหดูจากสภาพน่าจะต้องปีนเขากันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากการขึ้นที่สูงก่อนแบบนี้โอเคน้องเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับก็ไปแล้วหนึ่งรวดเร็วไปกันต่อกับตัวที่สองนะโอ้โหโอ้เขาไปอยู่แต่ที่แปลกๆกันเนาะอันนี้เหมือนน่าจะต้องกระโดดลงไปแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นหินตรงไหนนะครับเราลองส่องๆดูก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยมีข้างหน้าเราอันหนึ่งนะมาลองดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยๆๆเนี่ยน่าจะใช่นะใช่ครับถือว่าโอเคแต่อุ้ยเกือบตกไปกันต่อกับอันที่3นะครับตะกี้เฉียวและอันนี้อยู่แถวไหนเนี่ยน่าจะเป็นเครนแถวๆนี้นะใช่ทางนี้หรือเปล่าเราลองดูนะครับมานี่ไงใช่นะครับเป็นเครนทางนี้แป๊บนะเดี๋ยวผมหาทางขึ้นแป๊บนึงนะครับโอเคนี่น่าจะได้แล้วแหละเป็นน้องที่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับท้าทายสำเร็จแล้วก็ในเคสวันนี้เหมือนเดิมเลยนะอยู่ที่70โปรโมเจมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ